โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมได้คุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กของ Dragon Eye นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่2ของ Dragon Eye นะซึ่งเป็นการเสริมเล็กน้อยนะสำหรับผมมันเสริมเล็กน้อยมากนะโอเคงั้นอย่ามือใช้ใหญ่ไปเริ่มกันเลยนะแล้วก็จะบอกไว้เหมือนเดิมนะว่านี้เป็นแค่แนวทางการจะเด็กนะรู้สึกมีคนคอมเมนต์ว่าผมจัดมาผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับผมก็สําหรับใครที่ว่าอยากจะตามก็จัดได้นะใครที่ไม่อยากจะตามก็แล้วแต่ท่านนะครั้งที่แล้วลืมตอบไปครั้งที่แล้วอาบิสซิมโฟนีนะพวกท่านเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าอาบิสซิมโฟนีนะมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยนะโอเคแฟลกหน้าก็เป็นไคเอ็นเคียวยานะนี่ ผมเกลียดที่หน้ามากนะปล่อยไปงั้นต่อไปจะเป็นมาสเตอร์ไซซูนะอัศวินในชำระคลอบูดราก้อนนะก็มาคล้ายๆเดิมนะใส่ไป2ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยมังกรแห่งความตายเดสเกตดราก้อนนะครับจะใส่อีก3ใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะโอเคอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งเหมือนกันเป็นของเดนเจอร์เวิลด์นะก็เป็นมังกรทะลวงกายกอก้านะครับผมก็จะใส่อีก3ใบนะโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเอาไปเลยแม่ทัพอสูรเดนชำระดีมิออสซอร์ดราก้อนนะครับผมก็ใส่ไป2ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยโอเคนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่ไรนะเป็นตัวเสิร์ชอาซิดาก้ากับบัลลังก์มังกรนะเป็นเทพมังกรคู่ซักฮอกนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมอนสเตอร์ไซส์4ประจำเด็กนะมังกรแห่งความตายอาซีดาฮากานะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะอันนี้เป็นไอเทมใหม่ของดราก้อนอายนะก็จะเป็นดาบมังกรปีศาจอควอต้าการเนฟนะก็จะใส่อีก2ใบนะอันต่อไปจะเป็นดาบดั้งเดิมนะก็เป็นดาบแห่งความตายอควอต้าการเนฟนะใส่อีก3ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นวัฏจักรมังกรนะใส่ไป3ใบนะเป็นการ์ดแจกบัญชี2หน่วยเพื่อเพิ่มสีเกตนั่นเองอันต่อไปจะเป็นตำนานราชันมังกรนะครับผมก็จะใส่อีก3ใบนะอันต่อไปจะเป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไป4ใบนะผมอันต่อไปจะเป็นนี่เลยดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรดำนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมนี่เลยอันต่อไปก็เป็นการ์ดเพิ่ม power แล้วก็ defense นะเป็น abyss aura นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเวทมนต์ประจำเด็กนะดราก้อนสโลมบัลลังก์มังกรนะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายแล้วเป็นเวทมนต์เล็งจั่วนะเป็นมังกรสวรรค์สร้างโลกนะใส่ไปอีก3ใบนะครับผมโอเคแค่นี้แหละถามว่าบางคนนะจะบอกว่าทําไมใส่ดาบอันใหม่ไปแค่2อันเพราะว่ามันแล้วแต่สถานการณ์ประยุกต์นะฮะก็ถ้าเพื่อนเหลือแรงชื่อสีหน่วยก็ใส่อันนี้ยัดไปเลยนะแต่ถ้าเพื่อนเหลือเยอะก็แนะนําใส่อันนี้ไปดีกว่านะอัดเอาไว้ถึงตายไปเลยนะโอเคแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าทําไมไม่ใส่อาซีดาการใหม่มันก็ใส่ได้นะฮะผมถ้าคุณเปลี่ยนเอาจากอาซีดาการเดิมออกไปแล้วก็เอาวันใหม่เข้ามามันก็เหมือนกันนะครับผมนี่ถ้าผมให้ผมจัดใหม่ผมก็จะจัดแบบนี้เหมือนเดิมนะก็จะใช้เซตเดิมเหมือนเดิมนะใช้ตัวนี้แทนนะแต่ตัวนี้มันดีมันแล้วแต่ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะอนุตีพร้อมกันทั้งหมดบนสนามไหมไว้กวาดมอเตอร์ได้แล้วก็ใส่พลังชีวิตด้วยนะแต่อันนี้ตีแบบดับเบิลแท็กแล้วก็มีเพรเนเทตด้วยนะผมก็คล้ายๆกันนะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบไปลืมกดไลค์เฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าใครจะใส่แบบนี้ก็ได้นะใส่ไปอย่างละ2นะมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะเพราะมันก็ถือเป็นชื่อเดียวกันด้วยนะผมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีเลขไหนอยากผมจัดให้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าผมมีผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมเย้